ค่ะวันนี้นะคะมาในสภาพอย่างนี้เลยนะคะผมเผิ่มก็คือมันมากพลอยได้ซื้อโฟมย้อมสีผมมานะคะจะบอกก่อนว่าพลอยเนี่ยไม่เคยย้อมผมเองด้วยโฟมมาก่อนนะคะแล้วก็ผมพลอยเนี่ยไม่ได้ย้อมมาประมาณ4ปีกว่าแล้วนะคะนี่คือผมจริงๆของพลอยนะคะที่เป็นสีดำแบบดูดิดำแบบดำมาก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 อันนี้ไม่สระผมมา4วันทุเรศมากเลยอ่ะตัวที่มาใช้ในวันนี้นะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะลิเซ่โฟมครีมเปลี่ยนสีผมเป็นสีมิลทีบราวน์นะคะก็คือน้ำตาลชานมนั่นเองนะคะจะเป็นสีโทนนี้เลยนะคะสว่างสว่างทำให้หน้าดูหวานขึ้นแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะหวานแค่ไหนเพราะว่ามาดูเลยค่ะเฉดสีของเขาเนี่ยเป็นเฉดสีระดับความสว่างที่4นะคะและสีผมเดิมของพลอยเนี่ยไม่ใช่แค่ดาร์คค่ะมันคือแบล็คเลยมันคือดำเข้มเลยนะอาจจะได้สีแบบว่าที่ไม่ชัดขนาดนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าในกล่องเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างค่ะนะคะก็คือเขาบอกให้เราเนี่ยนำตัวขวดที่1นะคะใส่ไปในขวดที่2ค่ะเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาเปลี่ยนเป็นหัวปั๊มกันค่ะมันต้องเขย่าก่อนป่ะวะต้องเขย่าก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นหัวปั๊มป่ะวะอ่ะใส่หัวปั๊มก่อนฉันใส่หัวปั๊มก่อน มันน่าจะต้องปิดฝาเดิมแล้วก็แบบอันนี้ก่อนเนาะแล้วก็ขั้นตอนต่อมานะคะเขาบอกให้พลอยความไปความมาเฮ้ยพอขอเปลี่ยนเดี๋ยวอะไรกันครับเนี่ยผมขอเปลี่ยนเป็นฝาเดิมก่อนนะครับทุกคนการใช้ครั้งแรกเนี่ยมันก็จะต้องมีการแบบผิดพลาดกันบ้างแล้วมันจะเรียนรู้นะคะทุกคนคว่ำขึ้นคว่ำลง 2-3 ครั้งนะฮะ 2-3 ครั้งคืออ่ะ1อันนี้คือ1ป่ะ2 3 3ครั้งเองหรอสัก5ครั้งแล้วแต่อ่ะ4มาเปลี่ยนนะคะโว้ยมีฟองเห็นไหมแล้วเราก็มาเปลี่ยนนะคะเป็นหัวแบบนี้จุ๊บลงไปต้องแบบทาครีมที่หูที่อะไรก่อนใช่ไหมคือไม่มีครีมก็เลยเอาตัวเกล็ดมาแล้วกันนี่มันใครทาอยู่ก็จะทาแบบเอาไปทาตรงหูหลังหูก็แล้วกันใช้ถุงมือที่เขาให้มานะคะใส่ถุงมือเรียบร้อยแล้วนะคะจะแบ่งผมแบบนี้ก่อนนะคะเริ่มกันจ้าตื่นเต้นจ้าบีบค่ะก็มาใส่ตรงโคนผมคือที่คุณผู้ชมกลิ่นกลิ่นแรงจริงที่เราไม่สระผมมาก่อนทำเนี่ยเพราะว่ามันจะมีน้ำมันบนหัวเนาะที่แบบหลังจากเราไม่สระก็จะทำให้หนังศีรษะเนี่ยไม่เซนซิทีฟมากเกินไปอันนี้คือเล่นแหละแล้วเราก็จะรอกันนะคะประมาณ30นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปล้างผมมาให้ดูกันค่ะกลับมาแล้วนะคะนี่คือสีผมที่ได้นะเฮ้ยคือหลายคนอาจจะมองว่ามันไม่ต่างหรือเปล่าแต่ว่ามันต่างมากนะคะสำหรับพลอยคือมันต่างมากอันนี้คือแสงในห้องนะคะเราได้สีผมแบบประมาณนี้นะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเทียบนะคะ before after แบบแสงในห้องให้ดูก่อนนะจ๊ะอ่ะเฮ้ยคือมันออกสีนะทุกคนเห็นไหมคือจริงๆผมพลอยมันดำแบบดำสนิทไปเลยแล้วดูดิทุกคนถ้าเทียบกันอะพลอยว่านี่มันก็ตรงชาร์จอยู่นะนี่ประมาณนี้นะคะแต่ว่าพลอยว่ามันสว่างกว่าอันนี้อีกนิดนึงดูดิสีมันชัดอยู่นะคะเดี๋ยวพลอยจะออกไปถ่ายข้างนอกนะคะที่แบบว่ากับแดดซึ่งตอนที่ประมาณเกือบ5โมงเย็นเราไม่รู้ว่าแดดมันจะมีมากแค่ไหนนะเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูนะคะว่าสีผมออกแดดเป็นยังไงบ้างสังเกตเห็นได้เลยนะคะว่าสีชัดแบบชัดมากเทียบจากคนที่ผมดำสุดๆนะคะมันจะเป็นสีแบบออกโทนน้ำตาลแดงๆหน่อยนะคือมันไม่ได้ตรงกับข้างกล่องซะทีเดียวนะคะคือพลอยไม่รู้ว่าทำไมมันถึงออกไปแบบโทนแดงอย่างนั้นนะคะแต่ก็เป็นน้ำตาลที่สวยเชียวนะคะขับสีผิวด้วยนะคะแล้วก็พลอยเนี่ยได้มีการแต่งหน้าใหม่อย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนะคะแต่งให้มันดูซอฟลงนะคะแล้วมันก็เข้ากับสีผมมากๆเลยราคาเต็มอยู่ที่305-390นะไม่แน่ใจแต่ว่าเราอะได้มาในราคา250บาทนะคะพลอยผมยาวประมาณนี้นะคะพลอยใช้1กล่องด้วยกันจริงๆอะก็คิดว่า1กล่องเพียงพอนะคะ
ใครที่สีผมอ่อนกว่าพลอยเนี่ยอาจจะได้สีผมที่ชัดกว่านี้นะคะกลิ่นมันแรงมากเวลาทำแล้วคือแบบอ้าปากไปเนี่ยคือรู้สึกแบบไม่โอเคเลยนะคะก็เลยต้องรีบทำนะคะให้เสร็จไปแล้วก็ล้างผมขั้นตอนการล้างผมนะคะล้างให้ฟองมันออกไปแล้วก็ใช้แชมพูเด็กมาแบบล้างที่หนังศีรษะนะไม่ได้ล้างที่ผมล้างที่หนังศีรษะอีกรอบนึงเพื่อให้แบบว่าพวกสารเคมีหรืออะไรที่มันตกค้างอยู่ที่หนังศีรษะเพราะว่าเราเป็นการขยี้เข้าไปไงก็ล้างออกไปนะคะแล้วก็ใช้เป็นทรีทเมนต์ที่เขาให้มานะคะน้องซองๆนั่นแหละใช้ไปประมาณ5-6 นาทีนะคะแล้วก็ล้างออกแล้วก็เป่าก็เป็นแบบนี้เลยฮะรู้สึกว่าผมจะแห้งลงนิดนึงนะคะเป็นเรื่องปกติของการทำสีผมแต่ว่าถ้าจำความรู้สึกได้ตั้งแต่สมัยก่อนนู้นที่เคยทำเนี่ยอันนี้คือไม่ได้แห้งเท่ากับที่เราใช้เป็นครีมเปลี่ยนสีผมเนาะมีหลายเฉดสีให้เลือกแต่อย่างที่บอกว่าอย่าคาดหวังมากถ้าคุณผมดำผมเข้มคืออย่าคาดหวังมากส่วนใครนะคะที่เคยใช้โฟมย้อมผมแล้วใช้มาหลายรอบแล้วมีความคล่องแคล่วอะไรแล้วคอมเมนต์พูดคุยกันได้ข้างล่างนะคะว่าพลอยเนี่ยทำผิดทำถูกในขั้นตอนไหนบ้างนะคะจะได้เป็นความรู้ของพลอยแล้วก็เพื่อนๆที่ไปอ่านคอมเมนต์ด้วยเนาะวันนี้พี่เสร็จต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้พลอยเสร็จด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายชุบนี่คือในร่มนะคุณนี่คือแบบนี่คือแสงตอน5 โมงเย็นอะนึกออกปะแสง5 โมงเย็นแล้วแสงเข้ามาในห้องอะมันได้ประมาณนี้ทุกคนติ๊งใดๆก็คือออกแดดก็คือปังอยู่เด้อ